หลังจากทำงานมาหลายปีปีกของพระราชวังบักกิ้งแฮมทั้งหมดได้รับการปรับปรุงใหม่และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในเร็วๆนี้แต่จริงๆแล้วเงิน400ล้านยูโรนั้นลงทุนไปเพื่ออะไรกันแน่ในขณะที่ราชวงศ์ทั้งหมดสามารถปรากฏตัวบนระเบียงของพระราชวังบักกิ้งแฮมได้ในระหว่างพิธีจัดพิธีระบายสีเบื้องหลังช่างฝีมือกำลังตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายของปีกตะวันออกหลังจากทำงานมาหลายปีตามที่จดหมายรายวันเตือนเราว่าพระราชวังบักกิ้งแฮมเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้โดยสารจะต้องดูแลเป็นพิเศษแม้ว่าจะต้องใช้เงินหลายร้อยล้านยูโรในการดำเนินการดังกล่าวก็ตามดังนั้นในรัชสมัยของพระเจ้าชาลส์ที่3การปรับปรุงปีกจึงเสร็จสิ้นในที่สุดและเป็นปีกใหม่แบบเดียวกับที่จะเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในเร็วๆนี้โดยเริ่มดำเนินการในปี2561และเปลี่ยนสายเคเบิลความยาวไม่น้อยกว่า305กิโลเมตรต้องบอกว่าการเดินสายไฟและประปาของพระราชวังในบางสถานที่ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2493จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยกษัตริย์ชาลส์ที่3ต้องการวังประชาชนนอกเหนือจากสายเคเบิลทั้งหมดที่ต้องถอดและเปลี่ยนแล้วยังต้องเปลี่ยนแผงพื้นมากกว่า 40,000 เส้นด้วยทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการแทรกแซงจากช่างฝีมือเฉพาะทางมากกว่า40คนที่ทำงานหนักเพื่อฟื้นฟูความงามของปีกตะวันออกของพระราชวังบักกิ้งแฮมตามแหล่งข่าวที่อ้างโดย Daily Mail ว่ากษัตริย์ชาลส์ที่3ต้องการให้ที่นี่เป็นพระราชวังของประชาชนพระองค์ต้องการเปิดประตูเมืองบักกิ้งแฮมผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายและวางแผนที่จะจัดกิจกรรมใหม่เพื่อให้ผู้คนสามารถเยี่ยมชมได้งานปรับปรุงเหล่านี้ยังทำให้สามารถบำบัดแร่ใยหินที่ยังพบอยู่ในห้องหลายห้องในปีกตะวันออกได้โดยรวมแล้วต้องใช้เงินถึง437ล้านยูโรเพื่อทำงานทั้งหมดนี้ให้เสร็จสิ้นและทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีเนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนอธิปไตยซึ่งเป็นเงินอุดหนุนประจำปีที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของพระมหากษัตริย์ซึ่งทำให้สามารถจ่ายเงินได้งานในพระราชวังบักกิ้งแฮมดำเนินต่อไปจนถึงปี2570โชคดีที่ราชวงศ์จะเติมเงินในคลังอย่างรวดเร็วในความเป็นจริงคุณจะสามารถเยี่ยมชมส่วนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของพระราชวังบักกิ้งแฮมได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมและอย่างน้อยที่สุดที่เราพูดได้ก็คือมีคนที่อยากรู้อยากเห็นไม่ขาดแคลนมีการจองตั๋วมากกว่า 6,000 ใบภายในไม่กี่ชั่วโมงเมื่อจำหน่ายด้านการปรับปรุงใหม่ยังคงมีการวางแผนงานอื่นๆในพระราชวังจนถึงปีพ.ศ. 2570